สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว Let's goวันนี้ผมจะมาสปอยหนังสเปนให้ฟังเรื่องนึงนะครับหนังมันมีชื่อเรื่องว่าเร็กปิดตึกสยองออกฉายในปี2007มันเป็นเรื่องราวของนักข่าวสาวคนหนึ่งเธอได้ทำสกู๊ปข่าวการติดตามชีวิตของพวกพนักงานดับเพลิงแล้วมันก็ได้มีเหตุแจ้งเข้ามาให้ไปช่วยเหลือคนที่ตึกแห่งหนึ่งแต่เมื่อเธอและพนักงานดับเพลิงเข้าไปในตึกนั้นแล้วตึกนั้นกลับถูกปิดตายไม่ให้คนในตึกออกมาแล้วเรื่องราวมันจะจบยังไงก็ลองมาฟังผมสปอยให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละ1ไลค์หนังเปิดเรื่องมาที่นักข่าวสาวภาคสนามคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าแองเจล่าคืนนี้แองเจล่าเธอจะมาทำสกู๊ปพิเศษตามติดชีวิตนักดับเพลิงกะกลางคืนมาดูว่าพวกเขาทำอะไรกันบ้างเธอได้เดินถ่ายวิดีโอไปเรื่อยๆเดินไปคุยกับพวกเจ้าหน้าที่ตามแผนกต่างๆเดินไปดูห้องที่เก็บชุดดับเพลิงห้องอาหารห้องนั่งเล่นรวมไปถึงสนามบาสที่พวกเขาเอาไว้ออกกำลังกายกันด้วยแล้วแองเจล่าก็ได้มาสัมภาษณ์พนักงานดับเพลิงที่ชื่อว่าอเล็กอเล็กก็บอกว่าส่วนใหญ่สายที่โทรเข้ามาขอความช่วยเหลือนั้นไม่ค่อยจะเกี่ยวกับการดับเพลิงสักเท่าไหร่แองเจล่าก็เลยบอกไปว่าถ้าเกิดคืนนี้มีสายโทรเข้ามาเธอจะขอติดรถดับเพลิงไปดูการทำงานของอเล็กด้วยจากนั้นไม่นานก็มีสายโทรเข้ามาแจ้งให้ไปช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในอพาร์ตเมนต์อเล็กกับเพื่อนของเขาที่ชื่อมานูก็เลยรีบเอารถดับเพลิงออกเพื่อรีบไปยังที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดแองเจล่ากับช่างกล้องของเธอก็ได้ติดรถพวกเขาไปด้วยเมื่อไปถึงที่อพาร์ตเมนต์ก็มีผู้พักอาศัยในตึกนั้นได้มารอกันอยู่ด้านล่างหลายคนพวกเขาบอกว่ามีเสียงผู้หญิงกรีดร้องดังมากที่ห้องด้านบนปกติเธอจะเป็นคนเก็บตัวเงียบเธออยู่ที่นี่คนเดียวไม่ค่อยได้ออกไปไหนและก็ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่นี่ก่อนแล้ว2นายทางตำรวจที่เห็นว่าแองเจล่ากำลังถ่ายวิดีโออยู่นั้นเขาก็บอกให้เธอหยุดถ่ายแต่เธอก็ไม่ฟังพวกเขานะครับเธอยังคงให้ช่างกล้องของเธอถ่ายต่อไปจากนั้นอเล็กมานูแล้วก็พวกตำรวจก็ได้ขึ้นไปยังห้องของผู้หญิงคนนั้นโดยมีแองเจล่ากับช่างกล้องของเธอเก็บภาพบรรยากาศไว้ทั้งหมดแล้วพอไปถึงห้องนั้นพวกเขาก็ได้พังประตูห้องเข้าไปแล้วก็ได้เจอกับผู้หญิงชราคนนึงที่ตัวเธอนั้นเต็มไปด้วยเลือดเธอยังคงกรีดร้องอยู่และในจังหวะที่ไม่มีใครได้ระวังตัวหญิงชราคนนั้นก็ได้กระโดดเข้าไปกัดที่ต้นคอของตำรวจล่างอ้วนเลือดของเขาไหลพุ่งออกมาเต็มพื้นพวกคนที่เหลืออยู่ก็ได้เข้าไปช่วยอุ้มตำรวจคนนั้นลงไปด้านล่างเพื่อจะปฐมพยาบาลแต่พอลงมาถึงด้านล่างแล้วก็ไม่สามารถออกไปด้านนอกตึกได้ตอนนี้ตึกได้ถูกปิดตายแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแจ้งว่าทางรัฐบาลสั่งให้ปิดตึกนี้ไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยแล้วถ้ามีอะไรคืบหน้าจะแจ้งเข้ามาอีกทีและทางด้านนอกตึกนั้นก็ได้มีประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่เต็มไปหมดพวกเขาปิดกั้นถนนที่จะมาสู่ตึกนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านในตึกก็บอกว่าตอนนี้มีตำรวจได้รับบาดเจ็บสาหัสต้องพาตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วนทางด้านนอกก็ยังไม่ยอมเปิดตึกให้นะครับแจ้งแค่ว่าให้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปก่อนคนที่อาศัยอยู่ในตึกตอนนี้ก็ตกใจกับเหตุการณ์แล้วก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมตึกนี้ต้องถูกปิดตายด้วยเรื่องมันชักจะวุ่นวายกันไปใหญ่ซะแล้วแล้วในตอนนั้นเองร่างของอเล็กนักดับเพลิงที่แองเจล่าได้ติดรถมาด้วยได้ตกลงมาจากด้านบนกระแทกกับพื้นอย่างแรงทุกคนตกใจกันมากต่างหวีดร้องตะโกนกันวุ่นวายไปหมดแต่ว่าเขาก็ยังไม่ตายนะครับพวกผู้ชายก็เลยเข้าไปช่วยเขาเอาไว้พวกเจ้าหน้าที่คนอื่นก็อยากรู้ว่าด้านบนมันเกิดอะไรกันขึ้นพวกเขาก็เลยพากันขึ้นไปอีกรอบแองเจล่ากับช่างกล้องก็ขอตามไปเก็บภาพด้วยและเมื่อขึ้นไปถึงชั้นบนพวกเจ้าหน้าที่ก็เจอกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งตะโกนกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดแล้ววิ่งตรงมาหาพวกเขาจากนั้นเธอก็ได้ล้มลงแล้วเสียชีวิตลงในทันทีจากนั้นหญิงชราคนที่เจอในตอนแรกก็ได้ออกมาจากห้องแล้วก็ได้วิ่งตรงจะเข้ามากัดพวกเจ้าหน้าที่พวกเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่มีทางเลือกนะครับเขาก็เลยต้องยิงใส่หญิงชราคนนั้นไปเธอได้ล้มลงแล้วก็เสียชีวิตไปเหมือนกันจากนั้นพวกเขาก็ได้ลงไปช่วยทำแผลและปฐมพยาบาลให้กับอเล็กและตำรวจคนแรกที่โดนหญิงชรากัดที่คอโชคยังดีที่มีคนที่อาศัยอยู่ในตึกนั้นเป็นแพทย์ฝึกหัดอยู่ด้วย
และเมื่อเห็นว่าทุกคนใจเย็นลงแล้วแองเจล่าก็เลยเดินไปสัมภาษณ์คนที่อาศัยอยู่ในตึกนั้นเธอสัมภาษณ์อยู่หลายคนจนไปสัมภาษณ์เข้ากับหนูน้อยคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าเจนนิเฟอร์หนูน้อยเจนนิเฟอร์เธอป่วยเป็นโรคต่อมทอมซินและแม่ของเจนนิเฟอร์ก็บอกว่าพวกเธอได้เลี้ยงสุนัขไว้ด้วยตัวหนึ่งมันมีชื่อว่าแม็กแต่ว่าตอนนี้เจ้าแม็กเนี่ยได้ไปหาหมออยู่เพราะว่ามันไม่ค่อยสบายและเมื่อเวลาผ่านไปก็ได้มีเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขคนหนึ่งได้เข้ามาภายในตึกแล้วก็ได้แจ้งว่าจะมีการตรวจว่าคนที่อยู่ในตึกนี้มีใครติดเชื้อบ้างหรือเปล่าจากนั้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับแพทย์ฝึกหัดก็ได้ตรงไปหาอเล็กกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่โดนกัดที่กำลังนอนอยู่เขาได้ใส่กุญแจมือล็อกไว้กับเตียงแล้วก็ได้ฉีดยาบางอย่างให้กับ2คนนั้นแต่ในทันใดนั้นเองตำรวจที่ถูกกัดก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วก็ได้กัดไปที่แพทย์ฝึกหัดส่วนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็หนีออกมาได้อย่างหวุดหวิดแล้วทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ได้บอกว่าเชื้อเนี่ยมันสามารถติดต่อกันผ่านทางน้ำลายได้ส่วนปฏิกิริยาที่ตอบสนองออกมานั้นจะขึ้นอยู่กับกรุ๊ปเลือดของคนที่ถูกกัดแต่ละคนจะแสดงออกมาไม่เหมือนกันเรื่องมันเกิดขึ้นจากมีสุนัขตัวนึงได้ถูกส่งไปรักษาที่คลินิกแล้วสัตวแพทย์ที่รักษามันก็พบว่ามันเป็นโรคชนิดนึงที่ยังไม่รู้จักมันจะแสดงนิสัยที่ดุร้ายแล้วก็ไล่กัดสัตว์อื่นที่อยู่ในคลินิกจนหมอต้องใช้ยาสลบกับมันแล้วพอตรวจสอบชิปที่ฝังอยู่ในตัวสุนัขก็พบว่ามันอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ซึ่งมันก็คือเจ้าแม็กสุนัขของครอบครัวหนูน้อยเจนนิเฟอร์นั่นเองตอนนั้นทุกคนในตึกก็ได้หันไปมองแม่ของหนูน้อยเจนนิเฟอร์แต่ว่าสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเพราะว่าเจนนิเฟอร์นั้นเธอได้กัดไปที่ใบหน้าของแม่ของเธอแล้ววิ่งหนีขึ้นไปทางด้านบนทุกคนตกใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นพวกผู้ชายก็เลยเข้าไปจับแม่ยึดเอาไว้กับราวบันไดเพราะอีกสักพักพอเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดเธอคงจะออกอาการบ้าคลั่งอีกคนแน่จากนั้นพวกเจ้าหน้าที่ก็ได้ตามเจนนิเฟอร์ขึ้นไปด้านบนเพื่อจะจับตัวเธอแต่พอไปถึงทางเดินที่เคยมีหญิงชราแล้วก็ผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่นอนเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นตอนนี้ศพของพวกเธอทั้งสองคนได้หายไปแล้วและพวกเจ้าหน้าที่ก็เสียท่าจนได้นะครับพวกเขาถูกเจนนิเฟอร์พุ่งเข้ามากัดตอนนี้ทุกคนต่างเอาตัวรอดกันแต่ทว่าหญิงชราที่เคยตายไปแล้วก็โผล่มาอีกครั้งพวกเขาเข้าต่อสู้กันอย่างชุลมุนแองเจล่าเธอได้วิ่งหนีลงมาทางด้านล่างแต่พอมาถึงคนที่เหลืออยู่ด้านล่างก็กำลังบ้าคลั่งไล่กัดกันเองเธอเลยต้องวิ่งกลับขึ้นไปด้านบนอีกครั้งแล้วเธอก็วิ่งมาเจอกับมานูเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอีกคนหนึ่งที่ยังเหลือรอดอยู่แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขาได้ถูกกัดแล้วเขาเลยขังตัวเองไว้ในห้องแล้วปิดห้องด้วยลูกกรงเหล็กจากนั้นก็บอกให้ทุกคนหนีไปก่อนที่เชื้อมันจะเข้าไปในกระแสเลือดของเขาตอนนั้นเขาคงจะไล่กัดทุกคนแน่จากนั้นก็ได้มีคุณลุงคนหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ในตึกมาบอกกับมานูว่ามันมีทางออกอยู่ที่ชั้นใต้ดินตรงห้องเก็บของมันเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำด้านนอกพวกเราสามารถหนีออกไปทางนั้นได้แต่ว่ากุญแจห้องสำรองทั้งหมดมันถูกเก็บอยู่ในห้องของคนที่เป็นแพทย์ฝึกหัดแล้วทันใดนั้นเองเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ได้เอื้อมแขนออกมานอกลูกกรงเหล็กแล้วคว้าตัวคุณลุงเข้าไปกัดจนคุณลุงได้ตายไปตอนนี้ในตึกก็เหลืออยู่แค่3คนนะครับก็คือมานูนักดับเพลิงแองเจล่าแล้วก็ช่างภาพของเธอพวกเขาก็เลยรีบไปที่ตู้จดหมายเพื่อไปตรวจดูจดหมายจะได้รู้ว่าแพทย์ฝึกหัดอยู่ที่ห้องไหนแล้วพอรู้ว่าห้องของแพทย์ฝึกหัดอยู่ที่ไหนแล้วพวกเขาก็ต้องวิ่งฝากคนที่ติดเชื้อไปด้วยกว่าจะไปถึงห้องได้ก็เล่นเอาสะทุลักทุเลเลยมานูก็ได้บอกว่าเดี๋ยวเขาจะอยู่ดูต้นทางอยู่ด้านนอกห้องให้แองเจล่ากับช่างภาพเข้าไปหากุญแจภายในห้องเธอก็ค้นเจอกุญแจเยอะมากเธอก็เลยหยิบมันมาทั้งหมดแต่พอออกมาด้านนอกห้องก็พบว่ามานูได้ถูกกัดแล้วก็ได้ติดเชื้อแล้วแองเจล่ากับช่างภาพก็ต้องวิ่งหนีไปด้านบนเธอวิ่งไปที่ห้องใต้หลังคาโดยมีผู้ติดเชื้อทั้งตึกวิ่งไล่ตามมาติดและเมื่อเข้ามาในห้องได้แล้วเธอก็ต้องตกใจมากเพราะในห้องนี้มันเต็มไปด้วยข่าวในหนังสือพิมพ์ที่ตัดแปะไว้บนผนังห้องเต็มไปหมดไหนจะพวกหลอดทดลองทางวิทยาศาสตร์อีกข่าวที่ผนังห้องมันเป็นข่าวที่เกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกผีสิงนอกจากนั้นก็ยังมีบันทึกแล้วก็เทปบันทึกเสียงอีกเธอก็เลยเปิดเทปบันทึกเสียงฟังนะครับในเทปมันก็บอกว่าเชื้อโรคนี้มันคล้ายๆกับเชื้อไข้หวัดใหญ่มันกระจายไปได้อย่างรวดเร็วในอากาศวัคซีนเกิดจะทำสำเร็จแล้วแล้วก็ได้มีโทรเลขจากวาติกันบอกให้กำจัดเด็กผู้หญิงคนนั้นซะและความผิดพลาดของพวกเราก็คือกำจัดเธอช้าไปมันควรจะทำให้เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อ 2-3 ปีก่อนแล้วเมื่อฟังเทปบันทึกเสียงจบแองเจล่าเธอก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับว่าเทปนั้นมันพูดถึงเรื่องอะไรแล้วในตอนนั้นเอง
เพดานบนห้องมันก็ได้ร่วงลงมาช่างกล้องก็ได้ปีนขึ้นไปถ่ายวิดีโอเขาหมุนกล้องไปเรื่อยๆเพื่อเก็บภาพแล้วกล้องวิดีโอของเขาก็ได้ไปชนเข้ากับเจ้าตัวประหลาดมันเลยทำให้ไฟหน้ากล้องดับลงตอนนี้ทุกอย่างมันมืดสนิทแองเจล่าก็เลยบอกว่าให้เปิดกล้องเป็นโหมดกลางคืนแล้วพวกเราก็ดูผ่านเลนมันพอจะทำให้เห็นอะไรได้บ้างแม้ว่ามันจะไม่ค่อยชัดเจนก็ตามแล้วพวกเขาก็ได้เห็นเจ้าตัวประหลาดนะครับตอนนี้มันได้ลงมาจากฝ้าเพดานแล้วมันถือค้อนตรงเข้ามาหาพวกเขาแล้วช่างกล้องก็เป็นเหยื่อของมันเขาโดนมันทุบจนตายไปส่วนแองเจล่าเธอก็พยายามหนีแต่เธอก็ดันไปสะดุดล้มลงกับพื้นแล้วก็ถูกลากกลับไปเธอหายไปในความมืดแล้วหนังก็ได้จบลงสรุปนะครับแองเจล่าเธอได้มาทำสกู๊ปตามติดชีวิตของนักดับเพลิงจนเธอตามพวกเขามาที่ตึกแห่งหนึ่งแต่ว่าตึกนั้นมันดันมีคนที่ติดเชื้อประหลาดที่ยังไม่เป็นที่รู้จักซึ่งเชื้อมันจะทำให้คนที่ติดนั้นมีนิสัยดุร้ายควบคุมตัวเองไม่ได้ทางรัฐบาลก็เลยสั่งปิดตึกนี้อย่างไม่มีกำหนดทำให้คนที่อาศัยอยู่ในตึกนั้นไม่สามารถออกไปไหนได้รวมทั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเจ้าหน้าที่ตำรวจและนางเอกของเราด้วยนะครับก็พลอยติดอยู่ในตึกนั้นไปด้วยแล้วคนที่ติดเชื้อในตึกก็มากขึ้นเรื่อยๆจนทุกคนในตึกติดเชื้อกันหมดไม่มีใครรอดออกกลับมาได้เลยรวมถึงนางเอกด้วยแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ช่วยกันคอมเมนต์ไปด้วยนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป 7.4 คะแนนแล้ววันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ